ุนทรพนะครับโดยพี่จูทางหลวงนี่นำพาเจ้าโคราชแล้วก็มินเนสิสเซยนะแล้วก็พี่ชูทางหลวงพร้อมกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ที่เปิดไปขึ้นเลยไปต่อก็ก่อนที่ต้องกราบขอบคุณพระท่านถาวรเสนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับที่ให้ความเมตตาคนมวยนะครับวันนี้ผมมีแน่ขอโทษหรือว่าเป็นตัวแทนคนมวยต้องขอความเมตตาจากท่านในฐานะที่ท่านสนิทสนมมีความพึงที่กับคนวงการมวยเวลาท่านเองที่สำคัญท่านเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เพราะพวกผมเองก็ไม่ได้รู้จักรัฐมนตรีท่านไหนนะครับมีแต่ท่านในหลักที่ทุกปีกับทางด่วนครับคือมาขอความเมตตาให้ผ่อนคลายนะครับผ่อนปลนเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยครับก็ถือว่ามวยไทยเป็นมรดกของคนไทยครับเป็นศิลปะประจำชาติของประเทศไทยและที่สำคัญมวยไทยนำรายได้จากประเทศชาติทีนึงรู้สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มวยค่าต่างชาติมาเรียนมวยไทยแล้วก็ค่าผ่านประตูคุณน้อยก็เห็นว่าปีนึงรถเฉลี่ยได้ผมว่ามันเป็นแสนนะครับสมัยก่อนที่มีมวยโชคก็จึงเป็นขอความเมตตาท่านต้องขอท่านนะในฐานะที่ท่านเป็นคณะรัฐมนตรีในชุดนี้รัฐบาลชุดนี้นะครับก็ฝากไปด้วยครับขอสอทุกท่านไม่ว่ารัฐบาลฝากรัฐบาลหรือฝ่ายค้านขอความเมตตานะครับให้ความเมตตาต่อคนวงการมวยนะครับนักมวยทุกคนไม่มีลูกคนจนนักมวยไม่มีลูกคนรวยสักคนนะครับครับขอความเมตตาวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านถาวรอีกครั้งหนึ่งครับประธานทางพิธูด้วยนะครับเป็นตัวแทนครับวงการมวยของเป็นมวยนะครับในขณะที่หลายคนก็เดือดร้อนช่วงที่ผ่านมาครับทีมมวยเดือดร้อนอะไรยังไงบ้างครับมันก็เดือดร้อนทุกกล่องยากครับทุกกล่องยากไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคณะทักมวยคนที่ทำอาชีพแบบคนมวยครับเพราะผมเองเนี่ยเขาเชื่อว่าคนเป็นเสือทำมาหากินอยู่กับมวยก็ไปดูมวยนะครับมันเรียกรู้ก็เรียกว่ามาดูแลครอบครัวครับก็อยากให้ผลรวมตรงนี้นะครับให้มีมวยถ้ามีมวยชกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมวยก็มีรายได้ครับก็ขอความเมตตาจากท่านเรียนผ่านท่านเลยครับผมทีนี้วงการมวยสปคก็ปลดล็อกเกี่ยวกับการให้จัดในระบบปิดแล้วนะใช่ครับระบบปิดเนี่ยก็คือยังไม่เข้าสู่ระบบเปิดกันครับก็คือคุณก็ยังเดือดร้อนกันไปคนคนครับผมก็ใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบปิดก็ผมเองก็คนมวยก็เข้าใจตลอดนี่ที่กระทรวงรัฐบาลครับแต่ว่าผมว่าเนื้อทุกคนมีความรับผิดชอบครับก่อนเข้าเวทีมวยก็มีหลักการต่างๆทำแล้วก็ขอให้ปลดล็อกในเร็ววันอยากให้ปลดล็อกให้การมวยเข้าชมแต่กับในเร็ววันนี้แค่นี้ครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับครับผมครับผมโอเคครับผมครับผมท่านครับกรณีนี้ทางสื่อมวยที่พวกท่านในวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้มีการปลดล็อกในปลดล็อกตลอดในระบบปิดแต่ว่าทางสื่อมวยอยากให้ปลดล็อกในระบบเปิดเร็วๆหน่อยนึงเรื่องนี้ยังไงในฐานะที่ผมใกล้ชิดกับวงการมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยค่ายมวยโปรโมเตอร์สนามมวยและอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นพวกทำมาค้าขายในสนามมวยทำมาค้าขายใกล้ๆกับสถานที่ฝึกซ้อมชกมวยอุปกรณ์การกีฬาโวลุ่มของการหมุนเงินในวงการนี้ปีหนึ่งนับพันล้านแต่ที่สำคัญแม้ว่าจะมีปริมาณเงินจะไม่มากนักนั่นคือน้องนักมวยหรือกลุ่มดูมวยและรวมถึงโปรโมเตอร์และก็ครูสอนการชกมวยครับจะมาจากอาชีพที่ไม่ค่อยมีชกมวยเพื่อเลี้ยงน้องชกมวยเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ชกมวยเพื่อเลี้ยงตัวเองนำไปสู่การเรียนให้สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาถูกจำกัดไม่ว่าล็อกในวงกว้างหรือให้ต่อยได้ในวงแคบ
ผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วส่งแท้ส่งคนให้ครอบครัวเขาได้รับรายได้กระทบดังนั้นจากการที่คุณครูทางหลวงพร้อมด้วยคณะเดินทางมาพบผมเพื่อที่จะให้ผมรับเรื่องเอาไว้ว่าให้รัฐบาลหรือสบค.พิจารณาว่าเปิดโอกาสคลายล็อกให้ชกมวยในระดับที่อยู่ในวงกว้างหรือสามารถให้คนเข้ามาดูในวงจำกัดรักษาระยะห่างให้เป็นไปตามกติกาที่ทางสบค.เขากำหนดผมจะได้รับเรื่องนี้ไปหารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเดชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสุทินคุณอนุทินและรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวรวมทั้งรองนายกที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะทุกอาชีพได้รับการผ่อนปรนมาในระดับเช่นร้านอาหารสถานบริการค่อยๆผ่อนคลายนับถึง2ทุ่ม3ทุ่มจนกระทั่งถึง5ทุ่มและหรือพัฒนาการตั้งโต๊ะรับทานอาหารได้วงการมวยก็เราสามารถที่จะพูดคุยกันเรื่องว่าเมื่อเข้าไปดูมวยแล้วโซเชียลดิสทันซิ่งรักษาระยะทางสังคมตามข้อกำหนดเราก็พูดคุยกันผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่คุณครูทางด่วนและเพื่อนๆมาหาผมผมจะรับเรื่องเอาไว้นะครับในท้ายแล้วเนี่ยอยากให้ท่านได้ให้กำลังใจคนวงการมวยให้กำลังใจน้องนักมวยครับครับในฐานะที่ผมกับคนรวยอยู่ใกล้ชิดกันมาพอสมควรนะครับเป็นครอบครัวของนักมวยนักกีฬามวยลูกๆของนักมวยพ่อแม่ของนักมวยครูบาอาจารย์ที่สอนให้เด็กเยาวชนหรือนักมวยได้ทำการชกมวยได้หรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาเรียนการชกมวยหรือครูบาอาจารย์ที่ไปสอนการชกมวยนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยร้านค้าร้านอาหารรวมถึงผู้ที่ชมสปอนเซอร์ที่จัดในวงการมวยขอให้กำลังใจครับแล้วก็ผมจะนำเรื่องเอาสิ่งที่เป็นความห่วงใยของท่านแก่นักมวยค่ายมวยทุกท่านในวงคณะรัฐมนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมคิดว่าเขารับสายมือและมีแน่นะการถัดมาพิชูทางด่วนไม่ได้ขอเพื่อตัวเองแล้วก็รัฐมนตรีช่วยครับคุณทวีแสนเยี่ยมแล้วก็มาจากโคราชครับท่านกันนะครับโอเคครับค่ายก่อนเข้าทำแผนส่งสสบคนะครับว่าจะต้องเว้นระยะห่างยังไงแล้วก็มีการวัดไข้การตรวจไข้ก่อนเข้าสนามในแบบไหนผมว่าคนมวยทุกคนนะครับยินดีที่จะทำตามคำสั่งของสคบครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ